สุภนิมิตรพระธาตุสีสองรักนิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13เมษายน2532วันนี้เป็นวันสงกรานต์ของคนไทยชาวบ้านทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะที่หมู่บ้านของผมได้ตื่นกันแต่เช้ามืดเพื่อไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านไปทําบุญด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสโดยผู้เฒ่าผู้แก่และลูกหลาน ได้ถือช่อธงตุงไปทำบุญที่วัดโดยมีลูกหลานไปด้วยกันอย่างอบอุ่นในวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงก็มีผู้คนมาเยี่ยมและพูดคุยที่บ้านหลายหมู่หลายคณะบางก็มาศึกษาเรื่องนิมิตบางก็มาศึกษาเรื่องการทำบุญบางก็มาศึกษาเรื่องปัญหาชีวิตบ้างก็มาศึกษาปัญหาหัวใจ ทุกคนได้มาเยี่ยมที่บ้านก็ได้รับคำแนะนำจากผมไปถูกอารมณ์หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ละคนก็ยิ้มกลับไปวันนี้ได้รับแขกทั้งหลายทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาทานข้าวเลยจนถึงเวลาตอนเย็นประมาณ21.35นาฬิกานาทีของคืนวันที่13เมษายนตัวผมนายไพศาลก็มีความรู้สึกง่วงนอน เป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องไปรับงานหน้าที่ในโลกวิญญาณเมื่อมีความรู้สึกง่วงนอนผมจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่และแขกที่ได้มาเยี่ยมในคืนนั้นเข้านอนเมื่อเข้านอนแล้วได้หลับสนิทไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจึงได้นิมิตไปในนิมิตนั้นก็ได้มีท่านครูบาคันธาและพยาพิงค์ราชได้พาไปก่อนจะพาไปก็ยังเห็นตัวเอง นอนอยู่บนที่นอนอยู่ในลักษณะตัดแคงขวามือและเท้าเหยียดตรงท่านทั้งสองได้พาไปในลักษณะที่ปลิวขึ้นไปโดยสภาพที่ไร้น้ำหนักและไร้จุดหมายปลายทางท่านทั้งสองได้พาไปไกลพอสมควรท่านได้พาลงสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นั้นเป็นที่ราบคล้ายกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ ท่านทั้งสองได้พาลงกลางสนามและพาเดินไปข้างหน้าจนพ้นขอบสนามณที่นั่นเป็นอุโมงขนาดใหญ่แต่ไม่มืดได้เดินไปประมาณ8ปดวาพื้นที่เหยียบลงไปมีลักษณะนิ่มคล้ายฟองน้ำในตอนนั้นผมอยากที่จะหยิบขึ้นมาดูแต่ท่านพยาพิงคราชได้ทักท้วงขึ้นมาก่อนว่าอย่าหยิบขอให้ดูก็พอแล้ว ผมจึงได้เรียนถามไปว่าดินอะไรจึงดูนุ่มนิ่มท่านพยาพิงคราชก็ตอบว่านี่คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพูดแล้วก็หัวเราะผมสงสัยท่านก็บอกว่าเป็นของทิพย์ดังนั้นท่านจะพาไปจนพ้นอุโมงคนั้นแล้วก็สังเกตเห็นว่าเป็นบ้านเมืองสว่างสวยสวยงามไปหมดต่อจากอุโมง์ก็เป็นหัวถนน ถนนนี้กว้างประมาณสิบวาตรงหัวถนนมีต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาต้นไม้นี้คลายต้นฉำฉาใบมีลักษณะคล้ายใบพลดอกสลิดส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วบริเวณในระหว่างความหอมตลบอบอวลก็มีเสียงดนตรีเบาๆดนตรีนี้ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นคนเล่น บ้านแต่ละหลังทรงจัตุรมุขขนาดกลางบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันประมาณห้าวาท่านทั้งสองได้พาผมไปชมบ้านเมืองดูเพลิดเพลินเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามบ้านแต่ละหลังมีแสงระยิบระยับทําให้เพลิดเพลินสายตาระหว่างเดินทางผมได้ถามพยาพิงคราชว่าสถานที่นี้เป็นของคนที่ทำบุญด้วยอะไรไว้ ท่านครูบาคันธาได้บอกว่าสถานที่นี้เป็นของผู้ที่มีกรรมเบาวบางสมัยอยู่ในโลกมนุษย์มีการรักษาศีลมีการทำทานและมีการเจริญภาวนาตลอดถึงมีการสร้างถาวรวัตถุสืบพพระพุทธศาสนา5,000ปีท่านทั้งสองได้พาผมเดินผ่านหมู่บ้านนั้นผ่านไปหลายหลังจนได้มาหยุดที่วิมานแห่งหนึ่งซึ่งณนะที่นั่นมีคนรอยอยู่แล้ว เป็นชายอายุประมาณ60ปีเศษไว้หนวดเคราดูท่าทางเข้มแข็งพอคณะของผมนั่งบนเก้าอี้ซึ่งมีลักษณะเตรียมพร้อมและรอคอยเมื่อนั่งพร้อมแล้วก็เริ่มทักทายกันขึ้นโดยท่านพยาพิงคราชพูดขึ้นก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรจะส่งไปยังโลกมนุษย์พูดหรือส่งไปได้แล้วถึงเวลาที่จะส่งไป ตัวชายผู้นั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งดูจากสีหน้าพร้อมทั้งยกมือไหว้กราบนมัสก,การท่านครูบาคันธาและพยาพิงคาราชและพูดต่อว่าตัวขา้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านครูบาคันธาและพยาพิงคาราชได้ให้โอกาสขา้าสั่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์และตัวขา้ารอคนที่สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ มาและกลับไปยังโลกมนุษย์ตายแล้วฟื้นยังหาไม่ได้สักทีท่านพญาพิงคราชก็พูดว่าก่อนจะเล่าเรื่องอะไรไปขอให้บอกความเป็นมาของตัวเองก่อนชายคนนั้นก็บอกว่าท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็รู้จักข้าดีแล้วท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็หัวเราะและท่านครูบาคันธาชี้มือมายังผมแล้วบอกว่า คนนี้ยังไม่รู้จักชายคนนั้นจึงบอกว่าตัวข้ามีชื่อว่าท่านเจ้าคนจันทะประสิทธทิราชพักดีได้สินบุญจากโลกมนุษย์เมื่อเดือนสามขึ้นสิบห้าคำพศสองพัดด้วยโรคลมชักกระตุกที่เป็นเช่นนั้นเพราะเคยไปตีผู้อื่นจนเป็นลมตาย เมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็ไปตกห้วงอบายภูมิเป็นเวลานาน,านถึงสามปีของโลกมนุษย์เมื่อผ่านพ้นอบายภูมิก็มีบุญกุศลจึงจากห้วงอบายภูมิมาอยู่ที่นี่สถานที่อยู่ปัจจุบันคือวิมานของตัวข้าซึ่งข้าจะได้ส่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์คือเรื่องบุญที่ข้าได้ทำไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งยังเป็นรูปธรรมอยู่คือ พระธาตุสีสองรักอํเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยท่านได้บอกว่าพระธาตุสีสองรักชาวเมืองในโลกมนุษย์ได้รู้ความสำคัญความเป็นมาของการก่อสร้างแต่สิ่งที่ท่านจะพูดคนในโลกมนุษย์ยังไม่รู้แล้วท่านก็พูดว่าพระธาตุสีสองรักสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2103เริ่มสร้างเมื่อขึ้น15บห้าค่ำ เดือนหกมาสร้างเอาอีกสามปีเต็มต่อมาได้ฉลองสมโพธ์กันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่เดือนที่โลกมนุษย์ว่าไว้สาเหตุของการก่อสร้างเพราะเป็นการกันสงครามเป็นการสร้างความสามคัคคีระหว่างเจ้าเมืองสองเมืองคือเมืองอยุธยาเป็นราชธานีกับเมืองศรีสัชนาละคนหุดเวียงจันทร์แต่การก่อสร้างครั้งนั้น ก็มีการปรึกษากันไว้ก่อนแล้วพอดีทั้งสองเมืองอยุธยาและเวียงจันทร์มีพระธาตุอรหันต์อยู่ฝ่ายละเก้าองค์จึงได้กำหนดเอาสถานที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระาธาตุเพราะเป็นกลางกลางระหว่างทั้งสองเมืองได้บอกกล่าวให้คนทั้งสองเมืองมาร่วมกันก่อสร้างโดยรับบริจาคน้ำอ้อยก้อนอิดมีดพระและดาบใช้ถากถางบริเวณ ในวันลงมือปรับพื้นที่ก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างได้อันเชิญพระมหาเถระผู้มีความรู้ทางโลกและทางธรรมตลอดจนชาวบ้านผู้มีความรู้ทางโลกทางธรรมและศรัทธ,ธาชาวบ้านทั้งสองเมืองโดยฝ่ายอายุธยามีพระสงฆ์ที่สำคัญทั้งหมด9ก้ารูปมีชื่อดังนี้ 1. ท่านสาธุเจ้าสุเมธามหาเถระส ท่านสาธุเจ้าสุธรรมมหาเถระสท่านสาธุเจ้าพรมจริยาวังโสมหาเถระสท่านสาธุเจ้าอริยะุนีสีวงศามหาเถระหท่านสาธุเจ้าศีละสุทธิอ um so? uh ุตตะโมมหาเถระหท่านสาธุเจ้าพรหมสาโรมหาเถระเจท่านสาธุเ <quick> จ้าราชมุนีสีสมโพธมหาเถระ8ด ท่านสาธุเจ้ามีทางตะโลมหาเถระก้าวท่านสาธุเจ้าพระธรรมวงศามหาเถระทั้ง9้าองค์อยู่วัดดังต่อไปนี้องค์ที่หนึ่งอยู่วัดพระญาติการามอายุทยาองค์ที่สองอยู่วัดกระสัตราอายุทยาองค์ที่สามอยู่วัดสาลาปูนอายุทยาองค์ที่สี่อยู่วัดพุทธไทยสวรรค์อายุทยา องค์ที่ห้าอยู่วัดนกกระจาบอายุทยาองค์ที่6อยู่วัดธนันเชิงอายุทยาองค์ที่7ดอยู่วัดเจ้าเจ็ดในอยุทยาองค์ที่8ดอยู่วัดธรรมมิกราชอายุทยาองค์ที่9อยู่วัดอินมุนินวัดโกโรโกโสอายุทยาเสนาข้าราชการอายุทยามาอยู่ด้วยกันสิบคนมีดังนี้หนึ่งนายเพิ่ม มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเก็บข้าวภาษีในเมือง 2. นายยอดเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง 3. นายผลรู้เรื่องในการปรับพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ 4. นายขันรู้เรื่องในการเชิญพระาธาตุ 5. นายบุตรมีความรู้ในการอัญเชิญเทวดา 6. นายพื้นมีความรู้เรื่องการเส้นบวงสรวงวิญญาณ 7. นายแก้วมีความรู้เรื่องคาถาอาคมไล่สัตว์ไม่ให้มารบกว 8. น8นายสายมีความรู้เรื่องเรกยามที่ใช้ในการขุดหลุมการก่อสร้างฐานมีความสำคัญมาก9นายอิ่มมีความรู้การรักษาศีล10นายทอมีความรู้เรื่องชักชวนชาวบ้านที่ไม่รู้ศีลธรรมมาร่วมทำบุญเหมือนกับเป็นโคศก อีก30คนเป็นชาวบ้านที่ศรัทธาจากในอายุทยาและในบริเวณรอบๆมีชื่อดังนี้ 1. นายรัก 2. อนายชอบ 3. นายฉ่ำา4นายใหญ่ 5. นายกว้าง 6. นายเหม็น 7. นายเข็ม 8. นายรุ่ง9ก้นายการ10บนายชุบ 11. นายขุย 12. นายอยู่ 13. นายเม่นใหญ่ สิบสี่นายเม่นน้อยสิบห้านายทาบสิบหกนายทองสิบเจ็ดนายโชคสิบแปดนางหมีสิบเก้านายกล่องยี่สิบนายเหือดยี่สิบเอ็ดนายปอมยี่สิบสองนายทัดยี่สิบสามนายพุ่มยี่สิบสี่นายกลันยี่สิบห้านายเรียบยี่สิบหกนายชุ่มยี่สิบเจ็ดนายเหลายี่สิบแปดนายเพชรยี่สิบเก้านายมล 30นายน้อยระหว่างการก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่ทุกคนได้ทำเต็มกำลังความสามารถและมีศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่มีการเบียดเบียนและทำร้ายสัตว์ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยเร็วต่างคนต่างใช้วิชาความรู้ความสามารถที่มีในตัวของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ ในวันทำบุญสมโพธทุกคนได้อธิษฐานจิตต่อนาพระเถระที่นิมนต์มาตามรายชื่อที่ได้บอกไว้บางคนก็อธิษฐานให้ได้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนไม่มีความรู้ก็ขอให้ได้มีความรู้ความสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้และขอให้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญทำทานขาจัดขัดเกาวกิเลสในพระพุทธศาสนา จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบและอธิษฐานจิตแล้วก็ได้อนุโมทนาต่อทุกผู้ทุกคนคือให้สมความปรารถนาของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ทั้งบุญและกรรมก็เป็นแรงผลักดันให้แต่ละคนมีศรัทธาในการสร้างพระธาตุสีสองรักได้เวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์โดยส่วนมากเป็นไปตามแรงอธิษฐานของแต่ละคนตามที่มีชื่อในโลกมนุษย์ ในปัจจุบันดังนี้ 1. นายเพิ่มเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสลิดบำรุงเมืองปัจจุบันอยู่ในแดนทิพแดนธรรม 2- องนายหยอดเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายแก้วอาสาปัจจุบันอยู่ในแดนทิพแดนธรรม 3. นายผลเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพิพัฒน์สพวงเขตปัจจุบันอยู่ในแดนทิพแดนธรรมสนายขัน เกิดมาในชาตินี้ม <five rooms. S 2> ีชื่อว่านายแก้วโกมลปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรมหนายบุตรเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายกุลังคะดีโลกวิลาชปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรม 6. นายฟื้นเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายมังกรกองสุวรรณ 7. นายแก้วเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายชีวินสุทธิสุวรรณ 8. นายสายเกิดมาชาตินี้ชื่อนายจัดสุรีเดโชลำดับที่6ถึง8ไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปไม่นานนะักท่านจันทบประสิทธิ์ราชพักตีบอกข้าพระเจ้านายไพศาลแสนชัยรับทราบไว้เก้านายอิ่มเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายวสันเลิศธรรมเทวีสิบนายทอเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่า นางจันสว่างเลิศธรรมเทวีส่วนชาวบ้านสามสิบคนมีชื่อดังนี้หนึ่งนายรักเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพทัทยวิจารณปรีชาสองนายชอบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสถียนนาควาจาสนายชำเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสถียนขุนตระกูลสนายใหญ่เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่า อระไทยสุวภาพเป็นทหารหญิงลำดับที่1นถึงสไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปแล้ว 5. หนานายกวางเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสารสารทัศนานัน 6. หกนายเหม็นเกิดมาชาตินี้ชื่อว่านางวิไลสารทัศนานันลำดับที่ห้ถึงหไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักกัน เมื่อพบแล้วถามเจ้าตัวว่าเป็นอะไรกัน 7. นายเข็มเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายสงัดแช่มช้อย 8. นายรุ่งเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายอาพรผมนาค9นายการเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายไพรัสกุลพันธ์ 10. นายชุบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพยนพี่เรนทอน สิบนายขุยเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายอาทิตย์กำลังเอกเป็นทหาร 12. นายอยู่เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสำราญเพศยกุลเป็นทหารตายแล้วลำดับที่7-12ถึง12ตัวค่าไม่ขอบอกที่อยู่ให้เพราะชาวเมืองเลยรู้จักกันดีแล้ว 13. นายแม่นใหญ่ เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายเกษมแชื่อมชอย14นายแม่นน้อยเกิดมาในชาตินี้ชื่อว่านายชาญชัยแตรประสิทธิ์ 15. หนายทาบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสมัยน้าหนองคาย 16. นายทองเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายจุนพงจันดี17นายโชตเกิดมาชาตินี้ชื่อนายถาวรพรมมีชัย 18. นางหมีเกิดมาในชาตินี้มีกรรมเกิดเป็นเต่าอยู่ในแม่น้ำเหือสิบเก้านายกรองเกิดมาชาตินี้ชื่อว่านายประชิดนินเขตยี่สิบนายเหือดเกิดมาชาตินี้ชื่อนายสิริพงษ์หานตระกูลยี่สิบเอ็ดนายปอมเกิดมาชาตินี้ชื่อนายวิชาทับสงยี่สิบสองนายทัดเกิดมาในชาตินี้ชื่อนายชูศักด์กราบไกลแก้ว ยี่สิบสามนายภ่มเกิดมาชาตินี้ชื่อนายวรวุฒิชัมนิยัต์ยี่สิบสี่นายกลั่นเกิดมาชาตินี้ชื่อนายสุริยันศรีจันทร์ลำดับที่สิบสามถึงยี่สิบสี่ถ้าพบคนใดคนหนึ่งแล้วหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปก็ให้ถามหาชื่อที่อยู่ของแต่ละคนไปเพราะคนที่บอกนั้นเขารู้จักแต่ละคนดีท่านจันทประสิทธทิราชักดีบอกไว้ 25นายราบเกิดมาในชาตินี้ชื่อนายสมพงษ์ตันติทวีโชค26นายชุมเกิดมาชาตินี้ชื่อนายเกษมสุขสันติทวีโชคลำดับที่2 5าถึง26สทั้งสองได้อธิษฐานจิตร่วมกันว่าขอให้ได้พบกันทุกชาติจึงได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้อยู่ที่63าถนนภูมิวิถีอำเภอเมืองจังหวัดเลยถ้าพบแล้วให้ถามว่าเป็นอะไรกัน ขันจันทาประสิทธทิราชพักดีบอกไว้27นายเลาเกิดมาในชาตินี้ชื่อว่านายวิทยาฉัตรคดชราช28นายเพชรเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางสาวนภร,รัตฉัตรคดชราช29นายมนเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสุรัตน์ทิมสุวรรณอยู่ในเมืองเลยชาวบ้านรู้จักกันดี 3 0นายน้อยเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านางสุจิตราบุญนาคคนคนนี้ต่อไปจะได้รู้จักกันจากนั้นท่านจันทประสิทธิราชพักดีท่านก็ได้เล่าเรื่องถึงบุพกรรมและชื่อชาติหน้าของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตลอดจนแนวทางแก้ไขของแต่ละคนด้วยและท่านได้พูดต่อว่านี่นะภัยสารเรื่องนี้ ขอบอกให้แก่คนที่สนใจในเรื่องบาปบุลเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้คนที่ไม่รู้เรื่องหรือมากไปด้วยกิเลสโลกามิตรไม่เชื่อกฎแห่งกรรมอย่าให้รู้โดยเด็ดขาดเพราะเขาจะละเมิดหรือทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะเป็นการสร้างกรรมโดยไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าหากคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็ขอให้ภัยสารแสนชัยผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์ช่วยให้เขาอย่าย่อท้อในการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาและช่วยบอกชีวิตชาติหน้าชื่อชาติหน้าของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะนายภัยสารแสนชัยได้รับคำต่อหน้าท่านจันทประสิทธิราชพักตีไว้ว่า จะทำตามที่ท่านได้สั่งไว้ทุกประการเมื่อพูดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชได้พาข้าพเจ้าไปรับรู้เรื่องอื่นๆอีกซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลที่ตายไปแล้วไปตกที่ร้อนอยู่ที่เย็นแล้วสั่งเรื่องมหายาิพี่น้องของตัวเองเมื่อได้เรื่องราวมามากแล้วประมาณ5้ถึงหเรื่องท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชได้พาข้าพเจ้า กลับมาลักษณะลงปลิวลงมาถึงที่ไหนก็ไม่ทราบข้าได้รู้สึกตัวตื่นนอนก็มองดูเวลานาฬิกาเป็นเวลาตีห้านาทีของวันที่16เมษาสองพนห้ารและเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าก็เขียนเชิงบันทึกตามที่ได้นิมิตด,ดงงังนี้มังคขลังนิมิตตัง กล่าวอย่างนิมิตก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ